หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรแก่นสารการบวชการบวชหรือการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการเจริญรอยตามแบบอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นโอรสของกษัตริย์ควรที่จะหาความสำราญอย่างโอรสกษัตริย์ทั้งหลายแต่พระองค์กลับทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อออกประหนวดคือการบวชทรงแสวงหาธรรมะที่จะเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์จนได้ตรัสรู้พบธรรมะตามที่ทรงประสงค์ในที่สุดไม่เพียงแต่เท่านั้นพระองค์ยังอาศัยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ออกเทศนาสอนผู้คนให้รู้ความจริงของชีวิตถอนผู้คนออกจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสออกบวชตามพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากแม้ผู้ที่บวชในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการบวชตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงเรื่องการบวชไว้ว่าเป็นสิ่งที่ให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ประโยชน์ที่ว่านี้เกี่ยวเนื่องกับการประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจนั่นเองประโยชน์จากการบวชนั้นมีหลายอย่างด้วยกันจะขอกล่าวแต่ย่อๆ3อย่างเท่านั้นประโยชน์อย่างแรกการบวชเป็นความต้องการของผู้คนทั้งหลายผู้คนทั้งหลายต้องการความเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจความเป็นผู้มีชื่อเสียงคนนับหน้าถือตาในสังคมด้วยว่าผู้ที่ผ่านการบวชเรียนเขียนอ่านแล้วก็จะเป็นคนดีน่าคบค้าสมาคมเมื่อคบเข้าแล้วก็เป็นที่หวังหรืออุ่นใจได้ว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติยศพ่อแม่หวังจะประกาศให้ผู้คนรู้ว่าลูกท่านเป็นคนดีน่าคบค้าสมาคมจึงอุตส่าห์ขวนขวายให้ลูกได้บวชประโยชน์อย่างที่สองการบวชเป็นประโยชน์เกี่ยวกับจิตใจถ้าจิตใจไม่มีความวิตกกังวลใดๆไม่มีไฟคือความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาเป็นต้นแผดเผาให้รุ่มร้อนจิตใจก็จะสงบทำให้เกิดความสุขได้ในระดับหนึ่งเช่นกันคนที่ผ่านการบวชก็เท่ากับว่าผ่านการฝึกกลั่นกรองไม่ให้ความกังวลเข้ามาสู่จิตฝึกป้องกันไม่ให้ไฟคือความโกรธแผดเผาตนเป็นต้นผู้ที่ผ่านการบวชและได้รับการฝึกหัดขัดเกลาที่ดีจึงมักมีความละเอียดสุขุมลุ่มลึกมีความยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้นประโยชน์อย่างที่3การบวชเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไปซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดที่พระพุทธศาสนาสอนแม้จะปฏิบัติให้สำเร็จได้ยากถึงอย่างนั้นการบวชก็เป็นการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนงดงามไม่หยาบกระด้างไม่ก้าวร้าวรุนแรงมีความอบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นบวชแล้วได้เห็นใจตนเองยังได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีกด้วยประโยชน์ที่เกี่ยวกับจิตใจและการละกิเลสดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อจิตใจของผู้บวชถึงแม้ว่าอาจไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แต่ก็เป็นการสร้างบารมีเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในภายหน้าที่ว่าการบวชได้เห็นใจตนเองคือได้เห็นความรู้สึกนึกคิดของตนเองชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากมีเวลาปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาจิตอย่างสมบูรณ์จึงมีโอกาสได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเป็นคนอย่างไรนอกจากการบวชจะมุ่งประโยชน์ดังที่กล่าวไปแล้วการบวชยังได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาอีกทางหนึ่งด้วยเพราะพ่อแม่เห็นว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมชีวิตลูกให้ดีขึ้นเสริมบุญเสริมบารมีเสริมจิตใจเสริมความเจริญก้าวหน้าเสริมเกราะป้องกันจากผู้จองเวรเป็นต้นโดยเฉพาะส่งเสริมทางด้านจิตใจเช่นท่านอาจจะเห็นว่าลูกเป็นคนไม่ละเอียดอ่อนใจร้อนวู่วามหุนหันพลันแล่น
จ้าโทสะท่านก็ต้องการเห็นลูกเป็นคนสุขุมเยือกเย็นจึงอยากให้ลูกเข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาเพื่ออบรมขัดเกลาจิตใจให้เย็นลงเป็นการแสดงถึงความปรารถนาดีของพ่อแม่เมื่อลูกได้บวชก็เป็นการสนองความปรารถนาดีของพ่อแม่ลูกที่รู้จักตอบสนองความปรารถนาดีของพ่อแม่นั้นถือได้ว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่านอีกทางหนึ่งเพราะเมื่อลูกบวชพ่อแม่ก็เกิดความเบาใจและยังมีโอกาสได้ทำบุญทำทานมีโอกาสได้เข้าวัดสวดมนต์ฟังเทศรักษาศีลหรือที่ทำอยู่แล้วก็ได้ทำมากขึ้นเป็นพิเศษซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พ่อแม่ล้วนมาจากการบวชของลูกก็เท่ากับว่าลูกผู้บวชนั่นเองเป็นสื่อให้พ่อแม่ได้ทำบุญนอกจากนั้นในทางพระพุทธศาสนายังถือว่าการบวชเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะช่วงเวลาที่เข้าไปบวชเรียนอยู่นั้นจะต้องใช้ชีวิตอย่างสมถะสงบเสงี่ยมเรียบง่ายไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายใครๆอย่างที่เรียกว่าบรรพชิตคือเป็นผู้ที่ละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรไม่เหมาะสมการดำเนินชีวิตเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนในรุ่นหลังเปรียบเสมือนนำเอาชีวิตของเราเข้าไปเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนานั่นเองและพ่อแม่ก็ชื่อว่าได้สืบต่ออายุพระศาสนาด้วยเพราะชีวิตของลูกที่ไปบวชก็เป็นชีวิตที่เกิดจากพ่อแม่เลือดและเนื้อที่เจริญเติบโตอยู่ในร่างกายเป็นตัวเป็นตนของลูกก็เป็นเลือดเนื้อจากอกของพ่อแม่นั่นเองเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้ไว้เกิดเป็นชีวิตของลูกขึ้นมาก็ได้นำไปต่ออายุพระศาสนาการต่ออายุพระศาสนาด้วยการบรรพชาอุปสมบทของลูกนั้นจึงมีอานิสงส์มาถึงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดอีกด้วยอันหนึ่งในเรื่องอานิสงส์ของการบวชเพื่อตอบแทนค่าน้ำนมของบิดามารดานี้โบราณอาจารย์ท่านแสดงอุปมาไว้ว่าถึงแม้มีบุคคลผู้ทรงฤทธเหาะไปเก็บดอกไม้จากป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลมาสักการะบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งพันองค์กระทำอยู่อย่างนี้ทุกวันไม่ได้ขาดตลอดกาลอานิสงส์นั้นจะนำมาเปรียบกับการได้บวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้เลยหรือแม้จะถวายจตุปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรคแด่พระพุทธเจ้าถึงโกรธองค์อานิสงส์นั้นจะนำมาเปรียบกับการได้บวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้เลยหรือถึงแม้จะมีมหาเศรษฐีจัดสร้างพระพุทธรูปให้เต็มห้วงจักรวาลนี้แล้วกระทำสักการะด้วยแก้วทั้ง7ประการกองประมาณเท่าภูเขาสูงหลายร้อยหลายพันโยชน์อานิสงส์นั้นจะนำมาเปรียบกับการได้บวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้เลยและหากจะมีเทพบุตรองค์หนึ่งเป็นผู้มีฤทธานุภาพมากเสกเอาพื้นปฐพีอันหนาได้ 240,000 โยชน์มาขยี้ทำให้เป็นผงใช้แทนหมึกแล้วเอามหาสมุทรลึก 84,000 โยชน์มาละลายเอาภูเขาสิเนรุสูงถึง 84,000 โยชน์เป็นปากกาสำหรับเขียนเอาท้องฟ้าอันราบเรียบกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้เป็นสมุดจดจารึกบันทึกผลบุญของบุคคลผู้ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเขียนด้วยปากกาคือภูเขาจนสิ้นหมึกคือพื้นพระสุธาสิ้นกระแสชนคือมหาสมุทรขีดเขียนไปจนหมดหนังสือคือท้องฟ้าจะพรรณนาคุณแห่งการบวชให้หมดนั้นไม่มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าผู้ใดสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่แล้วมีความปรารถนาจะตอบแทนท่านอันมากล้นต้องได้บวชในพระพุทธศาสนาจึงจะได้ชื่อว่า
ตอบแทนบุญคุณท่านอย่างแท้จริงหมายความว่าการบวชมีอานิสงส์มากจึงสามารถตอบแทนบุญคุณท่านได้ข้อนี้ท่านใช้โวหารแสดงอุปมาไว้เพื่อเป็นสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระคุณพ่อแม่พ่อแม่นั้นเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของลูกๆจึงควรปฏิบัติอุปถากบำรุงท่านให้ได้รับความสุขการตอบแทนบุญคุณของท่านหรือการเลี้ยงดูท่านอาจทำได้สองทางคือเลี้ยงอาหารกายคือตอบแทนด้วยวัตถุสิ่งของอย่างหนึ่งเลี้ยงอาหารใจคือตอบแทนด้วยการตั้งอยู่ในโอวาทคำแนะนำสั่งสอนของท่านอย่างหนึ่งพฤติกรรมของลูกๆที่แสดงออกนั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจและเป็นยาพิษทำลายความรู้สึกของพ่อแม่ถ้าลูกๆประพฤติดีงดงามด้วยกิริยามารยาทสังคมยกย่องสรรเสริญก็นำความปราบรื้มมาสู่จิตใจของพ่อแม่เป็นการหล่อเลี้ยงท่านด้วยอาหารใจถ้าประพฤติเสียหายสังคมนินทาก็นำความเจ็บปวดมาสู่ใจพ่อแม่เรียกว่าหล่อเลี้ยงพ่อแม่ด้วยความเจ็บปวดหรือเลี้ยงพ่อแม่ด้วยยาพิษผู้ที่เป็นลูกๆก็ควรตระหนักว่าจะเลี้ยงพ่อแม่ด้วยอาหารใจคือความปราบปลื้มหรือด้วยยาพิษคือความเจ็บปวดพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดยิ่งดังพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เป็นคำบาลีว่าลัมมาติมาตาปิตโรแปลว่ามารดาบิดาเป็นพรหมของลูกพ่อแม่นั้นมีน้ำใจอนุเคราะห์ลูกๆของท่านจึงเรียกท่านว่าเป็นพรหมของลูกเป็นครูอาจารย์คนแรกของลูกและเป็นพระอรหันต์ของลูกประการแรกที่เรียกพ่อแม่ว่าเป็นพระพรหมของลูกนั้นเนื่องจากท่านมีพรหมวิหารธรรมคือความรักความเอื้ออาทรต่อลูกๆอยู่ในใจเมื่อก่อนศาสนาพราหมณ์สอนว่าพระพรหมเป็นผู้ให้ชีวิตคนและดลบันดาลให้เป็นต่างๆพรหมเป็นผู้สูงสุดในโลกคนจึงเคารพพรหมบูชาพรหมเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้ตรัสว่าแท้จริงแล้วพ่อแม่นั่นแหละเป็นผู้สูงสุดในชีวิตของคนเราเพราะท่านประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม4ประการอย่างเปี่ยมล้นคือมีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมมีมุทิตาธรรมและมีอุเบกขาธรรมเมตตาธรรมความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์มิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจะมีก็เพียงอยากเห็นลูกเป็นคนดีปฏิบัติดีอยู่ในโอวาทของท่านความรักของพ่อแม่นั้นไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันเมื่อตอนที่ลูกเกิดพ่อแม่รักอยู่อย่างไรแม้จะเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจนลูกแก่ชราถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังคงรักอยู่อย่างนั้นเสมอจะเป็นลูกหญิงลูกชายท่านก็รักเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายแม้จะพิกลพิการไม่สมประกอบประการใดคนอื่นอาจรังเกียจท่านก็รักของท่านพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ลูกสมบูรณ์จนต้องบนบานศาลกล่าวในอีกทางหนึ่งการที่พ่อแม่มีลูกเกิดมาอวัยวะร่างกายสมประกอบไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนิดเติบโตขึ้นมาอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ปฏิบัติตัวดีไม่เกเรเป็นอันธพาลสร้างความเดือดร้อนให้สังคมมีความรักใคร่กลมเกลียวพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องร่วมท้องไม่ดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นก็ถือได้ว่าเป็นผลบุญที่ได้กระทำมาของตัวพ่อแม่หรือแม้ว่าลูกจะประพฤติตัวไม่ดีอย่างไรพ่อแม่ก็ตัดลูกไม่ขาดเพราะท่านมีเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่คือความรักอันบริสุทธิ์เป็นเยื่อใยฝังอยู่ในจิตใจตลอดเวลาความรักความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่ไร้ขอบเขตไม่มีพรมแดนขีดกั้น
แผ่ไพศาลไปไม่มีประมาณก้าวข้ามกาลเวลางดงามตราบชั่วนิรันดร์กาลกรุณาธรรมคือความห่วงใยเอื้ออาทรในลูกๆเป็นความห่วงใยที่มีมากกว่าความห่วงใยในตัวเองนอกจากความรักความเมตตาที่ท่านมีต่อบุตรแล้วท่านยังมีความกรุณาดูแลเอาใจใส่ลูกอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งดูเหมือนว่าท่านเป็นยายแก่ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกไม่เห็นลูกโตสักทีลูกควรคิดว่ามีพ่อแม่บ่นให้ยังดีกว่าไม่มีพ่อแม่ตลอดชีวิตหากจะนับตั้งแต่เป็นเด็กก็จะสังเกตได้ว่าเวลาที่ลูกป่วยไข้ถ้าลูกยังนอนไม่หลับพ่อแม่ก็นอนไม่หลับในคราวที่ลูกกินไม่ได้พ่อแม่ก็ทานอาหารไม่ลงเพราะความเป็นห่วงเป็นใยเอื้ออาทรด้วยอำนาจกรุณาธรรมอย่างคนที่รู้ว่าจะมีลูกก็เริ่มเกิดความห่วงใยขึ้นมาทันทีแม่ก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้ดีส่วนพ่อก็มีหน้าที่ในการจัดหาอาหารสิ่งของมาบำรุงรักษาแม่ของลูกให้ดีเพื่อลูกจะได้เกิดมาอย่างปลอดภัยเมื่อคลอดลูกแล้วถึงแม้พ่อจะต้องไปทำงานแต่ใจก็อยู่กับลูกเป็นห่วงสารพัดอยากจะอยู่ใกล้ๆคอยดูแลเอาใจใส่ลูกด้วยตนเองเมื่อลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องจากพ่อแม่ไปอยู่ห่างไกลหรือไปสู่อ้อมอกของคนหนึ่งเมื่อวัยมาถึงก็เป็นห่วงว่าลูกจะอยู่อย่างไรเขาจะดูแลกันและกันได้อย่างใจหวังหรือเปล่าความเป็นอยู่สะดวกดีหรือเปล่าขาดเหลือสิ่งใดไหมช่วงนี้เวลานี้ลูกเคยทำสิ่งนี้เคยพูดสิ่งนี้ตอนนี้ลูกจะทำอะไรอยู่เมื่อก่อนพ่อแม่เคยทำสิ่งนี้ให้ตอนนี้ใครจะทำให้สารพัดที่จะเป็นกังวลนี่ก็เป็นความเป็นห่วงของท่านเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่เป็นห่วงเป็นใยลูกด้วยอำนาจแห่งกรุณาธรรมความเอื้ออาทรของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นเป็นความเอื้ออาทรที่เต็มเปี่ยมในจิตใจไร้ขอบเขตไม่มีพรมแดนขีดกั้นแผ่ไปสารไปไม่มีประมาณก้าวข้ามกาลเวลางดงามอยู่ตราบชั่วนิรันดร์กาลมุทิตาธรรมคือความพลอยยินดีพ่อแม่นั้นจะอิ่มอกอิ่มใจในความเจริญรุ่งเรืองของลูกเวลาเป็นเด็กลูกเล่นอะไรก็เพลินตามลูกเล่นแม้ในเวลาที่ตัวเองเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จก็ไม่ปลื้มอกปลื้มใจดีใจเป็นที่สุดเหมือนเห็นความเจริญก้าวหน้าของลูกๆแม้แต่ความเจริญกายเจริญวัยของลูกท่านก็ยังดีใจอิ่มใจซึ่งจะสังเกตเห็นหรือได้ยินอยู่บ่อยว่านี่ลูกเดินได้แล้วนี่ลูกพูดได้แล้วลูกพูดว่าอย่างนั้นลูกพูดว่าอย่างนี้ลูกเรียนจบแล้วลูกมีงานทำแล้วลูกทำอย่างนี้ได้ลูกทำอย่างนั้นได้ถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กๆทุกคนก็สามารถทำได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ด้วยความปีติยินดีก็ไม่สามารถถอดนำไปพูดกับคนรอบข้างได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยืนยันถึงความยินดีปรีดาปลื้มเปรมใจของพ่อแม่ที่เห็นลูกมีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีความพลอยยินดีที่เห็นลูกเจริญก้าวหน้าที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นความพลอยยินดีที่เต็มเปี่ยมในจิตใจไร้ขอบเขตไม่มีพรมแดนขีดกั้นแผ่ไพศาลไปไม่มีประมาณก้าวข้ามกาลเวลางดงามอยู่ตราบชั่วนิรันดร์กาลข้อสุดท้ายอุเปกขาธรรมคือการวางใจให้เป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจบางครั้งลูกๆอาจทำบางสิ่งบางอย่างให้พ่อแม่ไม่พึงพอใจแต่ท่านก็วางอยู่ในอุเปกขาไม่แสดงความโกรธเกลียดหรือเสียใจและสิ่งสำคัญพึงสังเกตในข้อนี้ว่าท่านจะพยายามไม่แสดงอาการใดๆให้ลูกๆต้องพลอยเดือดร้อนใจเช่นพ
พ่อแม่อาจจะมีปัญหาในการหาเงินหาอาหารมาเลี้ยงดูลูกๆเราสังเกตเห็นว่าท่านไม่สบายใจแต่เมื่อเราเข้าไปถามท่านก็มักจะตอบว่าไม่มีปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรบางครั้งเมื่อพ่อแม่แก่ชราถ้าหากลูกถามว่าพ่อแม่ต้องการอะไรก็มักจะได้ยินคำปฏิเสธอยู่เสมอว่าไม่ต้องการจะถามว่าอยากทานอะไรก็ตอบว่าไม่อยากคราวเจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าเจ็บมากหรือไม่ท่านก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเจ็บเพียงเล็กน้อยการที่พ่อแม่ตอบหรือกระทำอย่างนี้ก็เพราะท่านไม่ต้องการให้ลูกๆเป็นห่วงความมีใจเป็นกลางของพ่อแม่มีต่อลูกเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความอดกลั้นหนักแน่นแม้เมื่อยามลูกทำให้เจ็บปวดใจก็ข่มความเจ็บปวดไม่โกรธเกลียดแม้เมื่อยามลูกสุขก็ข่มความสุขไว้ไม่อิจฉามีใจเป็นกลางเสมอต้นเสมอปลายเช่นนี้ตลอดไปอุเบกขาที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นอุเบกขาที่เต็มเปี่ยมในจิตใจไร้ขอบเขตไม่มีพรมแดนขีดกั้นแผ่ไพศาลไปไม่มีประมาณก้าวข้ามกาลเวลางดงามอยู่ตราบชั่วนิรันดร์กาลเพราะพรหมวิหารธรรม4ประการนี้ที่พ่อแม่มีต่อลูกพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพระพรหมของลูกอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่เป็นครูอาจารย์คนแรกของลูกๆก็เพราะว่าท่านคอยพร่ำสอนลูกอยู่ตลอดเวลาบอกลูกสอนลูกให้เรียกคนนี้ว่าป้าให้เรียกคนนั้นว่าลุงให้เรียกคนทั้งหลายรอบตัวเหมือนญาติของตนเองเพื่อต้องการจะฝากฝังให้ทุกคนรักลูกของท่านและท่านก็เป็นครูของลูกตลอดไปตั้งแต่เล็กจนโตเป็นครูอยู่ตลอดไปไม่มีเกษียณอายุท่านจะเลิกการเป็นครูก็ต่อเมื่อได้จากเราไปแล้วเท่านั้นดังนั้นลูกๆทั้งหลายจึงต้องเข้าใจว่าที่พ่อแม่สอนพ่อแม่แนะนำก็เพราะท่านมีความปรารถนาดีท่านจึงเป็นครูอาจารย์ที่วิเศษสุดอย่างยิ่งในชีวิตลูกๆที่กล่าวว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกความหมายของพระอรหันต์นั้นคือความบริสุทธิ์พ่อแม่นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะมีกายบริสุทธิ์มีวาจาบริสุทธิ์และมีใจบริสุทธิ์ต่อลูกตลอดเวลาไม่เคยที่จะต้องทำให้ลูกเดือดร้อนไม่เคยคิดที่จะให้ลูกประสบสิ่งที่เป็นอันตรายแม้เพียงเล็กน้อยน้ำใจอย่างนี้แหละที่เรียกว่าน้ำใจบริสุทธิ์ของพ่อแม่เพราะพระคุณต่างๆของท่านมีมากมายดังที่กล่าวมานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องพ่อแม่ไว้อย่างสูงยากที่จะเทียบได้จึงตรัสสอนให้รู้จักตอบแทนพระคุณของพ่อแม่แม้จะยกแม่ไว้บนไหล่ข้างหนึ่งยกพ่อไว้บนไหล่ข้างหนึ่งให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะอุปถากบำรุงเลี้ยงท่านตลอดชีวิตก็ยังตอบแทนคุณไม่หมด